สวัสดีค่ะทุกคนคนปลาออกจากสวนมาแล้วหนาวพุ่นแล้วอาจารย์หนีแค้นยังขาวกว่าหนาอีกเดี๋ยวเราจะโมดิฟายคนปลานะคะแต่ว่าประเด็นก็คือเราได้ทนายแล้วนะคะได้ทนายมาแล้วพี่น้องคอยชิฟ้องวันนี้บ่ฟ้องตกลงคอยฟ้องนะหนูฟ้องผัวนี่บ่ฟ้องคอยฟ้องผัวได้นี่คอยบ่ฟ้องคอยตายคือว่าสิฟ้องทนายบัดใดคือกลายเป็นฟ้องผัวซ้ําโอ้ยคนก็เลยสิหาว่าคอยเป็นเมียแง่ติดผัวตีคุ้มตายประกาศเตือนครั้งที่199เตือนแล้วเตือนอีกโยเซาเดอร์คือถ้าเป็นการแบบว่าแซะหรือว่าเม้นที่มันแบบว่านิดๆน้อยๆนี่ก็คือกระชินแล้วกับบ่ได้อีหยังกับบ่ได้ตอบโต้แต่ว่านี้มันเป็นแบบมันไม่ใช่แค่การแบบหมิ่นประมาทหรือว่าขนาดมันเป็นการคุกคามแหมมันเป็นการคุกคามเลยก็เลยต้องออกมาปกป้องเจ้าของนําทั้งสิทธิทั้งความรู้สึกทั้งอีหยังหลายๆอย่างเพราะว่ามันใส่คําที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศจังซี่แหมมันก็เลยเกินไปคันเว้าจังนึงคันผู้จังนึงมาเม่นประมาณว่าแซะแน่หรือว่าแบบเบียดเสียดหยังแน่จังซี่บ่ถือแล้วแต่เลยเพราะว่าคันสิไปเก็บมาใส่ใจอยู่หั่นคือแบบอูมันหลายแฮงคันเฮ็ดงานน้ําโซเชียลอย่างจังซี่มันหลายอย่างหลายอันเนาะแต่ว่านี่คือมันเป็นการคุกคามมันเกินไปซ้ํามันเกินไปมันนี่พ่อตะโพดคือกะฮู้ข้อกฎหมายฮู้อีหยังมาอยู่เรื่องของพ.ร.บ.คอมเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นกรณีที่อู้บ่ได้อ่ะยอมบ่ได้เนาะยอมความไม่ได้ยอมความกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็คือกับบ่ได้ว่าสิเป็นเอาโทษทั้งกฎหมายดอกเพราะว่ามันเสียเวลาทํามาหากินแต่พูดถึงว่าการที่ออกมาโพสต์บ้างออกมาเตือนบ้างมันเป็นการปกป้องสิทธิเฮาความรู้สึกเฮาแล้วก็ตัวของเฮาแล้วก็คนรอบข้างของเฮาพร้อมที่ได้รับผลกระทบมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากมายหรือว่าอันนี้มันก็แล้วแต่มองตะวันเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะคือเหมือนกับว่ามันโดนกัดกินมื้อละหน่อยจังซี่แหมมันก็อังมันก็สะสมได้บัดนี้มูเจ้าคิดว่าคันเป็นโตเจ้าเองเจ้าไว้บ่คันมีคนมาว่าให้ซุมือทั้งที่เราก็ประกอบสมาอาชีพสุจริตกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของเฮาใส่ชีวิตของเฮาอยู่แบบนี้แต่ว่าก็ยังมามีคนมาแบบว่าคุกคามเฮาในกรณีแบบนี้มันก็บ่ได้นะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตฟ้องผัวนะคะไปหาหอยเลยอยู่สวนคอยว่าสิฟ้องทนายนั่นแหละไปหาแต่ว่าจังหวัดนี้ขออนุญาตฟ้องผัวไปหาเจอกันที่สวนเจอเลื่อมไส้สารเตี่ยเลยว้าสิสิเฮ็ดคืออีกใส่เงียบเบียกเนี่ยมึงบอสไอ้เงียบกูหาข้อมูลสมบูรณ์เลียกระตานอยู่ขออนุญาตพาเหลือมไส้ไปโมดิฟายก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยดูบ่ได้บ่เป็นตาอยากให้ว่าสิอันอาจโบเนี่ยเบิ่งหน้าผัวเลียกระตานอยู่บ่เป็นตาอยากหยังคือได้สอนจบข่าวบ๊ายบาย